สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้มารีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์2คู่ประจำสัปดาห์นะครับในเกมเอลกราซิโก้เมืองไทยเมืองทองเจอชลบุรีคู่นี้คลาสสิกสุดๆจะมาคุยกันแบบจัดเต็มนะครับรวมถึงแบงคอกเจอกับการท่าเรือแล้วก็เก็บตกเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์นะครับแรกไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับไปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าต้องบอกว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับในสัปดาห์นี้เลือก2คู่ใหญ่ๆมารีวิวกันเหมือนเดิมนะครับก็จะไปคุยกันที่ในเกมเอลกราซิโก้เมืองไทยเมืองทองเจอชลบุรีโหเกมนี้ต้องมาคุยกันแบบจะเต็มน่าสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่อย่างที่ผมบอกแบงคอกเจอการท่าเรือนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยผมจะมาสรุปให้แฟนๆ Channel ต้องซุยได้ฟังกันด้วยว่าผมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ช่วงแรกไปรีวิวคู่แรกกันเลยนะครับเกมเอลกราซิโก้เมืองไทยกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC นะครับคู่นี้แข่งขันกันที่ Thunderdome Stadium รังเหญ้าของเมืองทองโอ้โหชื่อสนามที่เมืองทองกลับมาใช้ชื่อนี้เนี่ยมันยิ่งทวีคูณความคลาสสิกเอลกราซิโก้เมืองไทยเกมนี้แบบจริงๆนะครับคือผมจำภาพชลบุรีเจอเมืองทองได้ตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ที่ม.บูรพานะครับเวลาเมืองทองไปเยือนชลบุรีที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยผมไปตามดูตลอดเช่นเดียวกับเวลาที่เมืองทองเล่นในบ้านที่ Thunderdome Stadium เจอกับชลบุรีผมก็ไปดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นแมตช์คลาสสิกของฟุตบอลไทยและผมเนี่ยชื่นชอบคู่นี้เวลาเจอกันมากนะครับคือเป็น2ทีมที่ปลุกให้วงการฟุตบอลไทยคึกคักสุดๆในช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกๆเลยนะครับเป็น2ทีมที่เจอกันทีไรนี่สนุกสุดมันเหมือนเดิมนะครับเอลกราซิโก้เมืองไทยคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสมศักดิ์ศรีมากในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเนี่ยเราลองไปไล่ดูในส่วนของรูปภาพเก่าๆกันหน่อยเวลาที่เมืองทองเจอชลบุรีที่สนาม Thunderdome Stadium ที่ทางเว็บไซต์สยามสปอร์ตทางฝั่งชลบุรีเนี่ยเขาออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็อย่างที่เห็นนะครับคลาสสิกสุดๆนะครับสนาม Thunderdome สมัยก่อนเนี่ยชลบุรีเจอเมืองทองชลบุรีเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามล้นสนามนะครับคลาสสิกมากๆกระแสฟุตบอลไทยตอนนั้นบอกเลยว่าโคตรบูมนะครับดูนักเตะของสังทองทีมนี่มีทั้งทีมชาติทั้งนั้นเลยนะครับสมัยก่อนอย่างเมืองทองยุคนั้นดัสกรลีซอธีรเทพวิโนไทยชลบุรีก็มีอาทิตย์สุนทรพิษณัฐพงษ์สมณะพิภพอ่อนโมนักเตะต่างชาติก็ระดับท็อปเนฟาเบียโนดันโยเซียก้าซูโมโฮโดยาย่านะครับเจอกันทีไรมันสุดๆนะครับแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มักจะชอบยิงประตูใส่ชลบุรี FC ได้บ่อยๆนะครับสมัยที่เขาค้าแข่งอยู่กับเมืองทองตอนเป็นนักเตะนะก่อนจะมาเป็นโค้ชในปัจจุบันนะครับเห็นภาพพวกนี้แล้วผมเนี่ยนึกย้อนกลับไปตอนเรียนม.บูรพาจริงๆนะครับคลาสสิกมากๆผมเชื่อแฟนฟุตบอลใน Channel ต้องซุยก็น่าจะทันภาพคลาสสิกเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าก็มีหลายคนที่คงไปอยู่ในสนามวันนั้นนะครับคลาสสิกจริงๆขอขอบคุณภาพทางสยามสปอร์ตที่ทำงานของผมแล้วก็ทางฝั่งชลบุรี FC กันด้วยนะครับอ่ะดูภาพกันไปเต็มอิ่มและไปรีวิวกันหน่อยคู่นี้น่าสนใจจริงๆนะครับเมืองทองเจอชลบุรีโอ้โหในช่วงที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีคุณภาพตัวผู้เล่นแล้วก็แนวทางการทำทีมที่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยการเจอกันระหว่างเมืองทองกับชลบุรีกระแสจะลดลงไปจากสมัยก่อนอย่างมากเพราะทางฝั่งชลบุรี FC ก็อย่างที่ทราบครับในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเขาก็มาเน้นปั้นดาวรุ่งขณะที่เมืองทองในช่วง 1-2 ปีหลังก็มาเน้นปั้นดาวรุ่งทีมอาจจะไม่ค่อยมีซุปเปอร์สตาร์ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับแต่ทว่าปีนี้เนี่ยผมมองว่านักเตะหรือขุมกำลังของทั้ง2ทีมเนี่ยใกล้เคียงกันมากมีทั้งซุปเปอร์สตาร์นักเตะดาวรุ่งนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีนะครับไปพูดคุยทางฝั่งเมืองทองกันก่อนเกมนี้เนี่ยพวกเขาต้องการ3คะแนนอย่างมากนะครับได้กลับมาเล่นที่ Thunderdome Stadium แต่เสียดายนะครับที่แฟนบอลยังไม่สามารถเข้าสนามได้นะความพร้อมต่างๆของเมืองทองนะครับข่าวดีเนี่ยมีเพียบไล่ตั้งแต่วิรเทพป้อมพันธ์กองกลางจอมเทคนิคเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำไทยลีกเกมแรกนะครับแล้วก็แนวทางการทำทีมของมาริโอในเกมเสมอประจวบก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับมีแนวทางการเล่นเกมรุกที่มันอย่างมากแต่เกมรับก็ต้องปรับ
ขณะที่ธีรพลเยาะเย้ยเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามแล้วนะครับเพราะว่าสภาพความฟิตของธีรพลเยาะเย้ยตอนนี้กำลังอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างมากเพราะว่าเขาฝึกซ้อมพิเศษอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นธีรพลเยาะเย้ยจะมีชื่อแน่ๆในเกมนี้เมืองทองพร้อมหมดทุกตำแหน่งนะครับพูดง่ายๆจัดเต็มแน่นอนสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้ตอนสมัยเป็นนักเตะชอบยิงชลบุรีและตอนนี้เป็นโค้ชให้กับเมืองทองเพราะฉะนั้นมาริโอเนี่ยก็อินกับเกมนี้อย่างมากนะครับเขาจัดนักเตะชุดเต็มแน่นอนสำหรับเมืองทองในเกมนี้นะครับประตูก็สมพรยศที่เกมแรกทำได้ดีโดยเฉพาะการเล่นบอลกับเท้าแต่ผมเชื่อว่าแนวรับเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งมีสิทธิ์ที่จะเอาสุพรไปยืนเป็นแบ็กซ้ายแบ็คขวาผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ที่เจสซี่เคอร์เลนจะลงมาเล่นคู่เซนเตอร์เนี่ยลูคัสโฮชาก็อาจจะต้องคู่กับชาติชัยแสงดาวอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมมองว่าเอาทางฝั่งของสุพรไปยืนแบ็คซ้ายและเจสซี่มายืนแบ็คขวาเนี่ยเพราะว่าเกมลุกริมเส้นของชลบุรี FC ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าใช้พวกที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งดีกว่านะครับทั้งสุพรแล้วก็เจสซี่ส่วนกองกลางมิดฟิลด์เนี่ยตัวโฮบอลนะครับก็ต้องเป็นเจ้าเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์นะขณะที่แนวรุกข้างหลังอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยก็จะมีวิลเลนพ็อปซาดอมีซาเยฟแล้วผมคิดว่าวงศกรชัยกุลเทวินจะได้ลงเล่นก่อนธีรพลเยาะเย้ยและจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นพิชาอุทาผมชอบพิชาเล่นนะเขาเป็นนักเตะที่มีไหวพริบฉลาดในการเอาตัวรอดแล้วก็จังหวะการจ่ายบอลได้ดีนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนอันนี้ทางฝั่งเมืองทองก็ชุดเต็มเน้นเกมลุกบุกกระจายแน่นอนสำหรับเกมนี้ของทัพกิเลนพยองครับขณะที่ทางฝั่งฉลามชนชลบุรี FC กันหน่อยนะครับเกมนัดแรกก็ฟอร์มดีนะด้วยการเปิดบ้านเสมอแชมป์เก่า BG ปทุมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แล้วก็สามารถกด BG ได้อย่างอยู่หมัดเลยโดยเฉพาะเกมลุกนักเตะต่างชาติลงครบเลยนะครับเกมแรกทั้งเดนิสมูริโลก็ยิงประตูได้ยูบยองซูยิงชนคานขณะที่กิริคันยุกเล่นดีมากๆนะครับก็ถือว่าแนวทางของชลบุรีปีนี้น่าสนใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะการกลับมาทุ่มทุนอีกหนึ่งครั้งนักเตะชื่อดังก็มีนักเตะตัวเก่าของทีมก็ยังอยู่ขณะที่นักเตะดาวรุ่งก็ก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งได้หลายคนแล้วนะครับทั้งกฤษฎากาแมนที่เล่นดีอย่างมากในเกมแรกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับรวมไปถึงชนินทร์แซ่เอี๊ยถือว่าตัวชลบุรี FC เนี่ยสมบูรณ์และโค้ชเตี้ยออกมาเผยก่อนเกมนะครับว่าเกมนี้จะเป็นเกม5ดาวแน่นอนชลบุรี FC ก็จะจัดเกมลุกใส่เมืองทองเหมือนกันไม่กลัวเลยนะครับโค้ชเตี้ยออกมาพูดเพราะฉะนั้นโค้ชเตี้ยการันตีแบบนี้เกมมันแน่นอนเพราะทางฝั่งมาริโอและเมืองทองก็จะเล่นเกมลุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับคุณคิดดูแลกกันเนี่ยมันสนุกแน่ๆและผมคิดว่าชลบุรี FC ในเกมนี้ยังยึดผู้เล่น11ตัวจริงน่าจะชุดเดิมไว้ก่อนนะครับในเกมที่เสมอ BG ประตูก็จะเป็นชนินแซ่เอียนะแนวรับผมเชื่อว่าโคเตียน่าจะใช้ระบบหลังสามเหมือนเดิมแหละก็จะเป็นทรงชัยทองฉ่ำดาวรุ่งลงมาแล้วก็จะมีเรนาโต้เคลิดจูเนียร์เอลสตอลกองกลางเนี่ยก็จะมีวรชิตกับกฤษดากาแมนนะครับแบ็คขวานพนนท์วิงแบ็คซ้ายเป็นฉัตรมงคลนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกก็คือกิติคันยุกคู่กองหน้าเนี่ยเป็นเดนิสมูริโลกับอยู่ประยองสู่นะโอ้โหถ้าจัดแบบนี้เนี่ยสู้กันสนุกนะครับเมืองทองไม่ดีในเรื่องของการเล่นเกมลุกที่บุกมันแล้วก็การที่มีกองกลางวิ่งไล่แล้วก็ทำเกมค่อนข้างไวขณะที่ชลบุรี FC เกมรับโอเคแล้วก็มีในส่วนของเกมลุกที่น่าสนใจใช้จังหวะไม่เยอะนะครับทั้งเดนิสมูริโลกับทางฝั่งของอยู่ประยองสู่รวมไปถึงกิริคันยุกนะผมมองว่าคู่นี้น่าสนใจอย่างมากเป็น2ทีมที่ใกล้เคียงกันเลยทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นก็ดีครบ11ตำแหน่งตัวจริงโค้ชก็มีแพชชั่นเหมือนกันทีมก็เป็นระดับตำนานเหมือนกันและเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะคลาสสิกสุดๆนะครับเสียดายอย่างเดียวที่แฟนบอลยังเข้าสนามไม่ได้นะครับเสียดายตรงนั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าในเกมการแข่งขันถึงแม้จะไม่มีแฟนบอลอ่ะแต่เกมนี้จะสู้ออกมาแบบสนุกจริงๆนะครับเรียกได้ว่าฟันธงเนี่ยยากมากๆแต่ผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยจะยิงประตูกันมันน่ะยิงกันกระจุยกระจายเลยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าทั้ง2ทีมเล่นเกมรุกนะครับก็ติดตามให้ดีผมมองว่าสนุกแน่นะครับเอลคลาสิโกเมืองไทยเมืองทองเจอชลบุรี FC ติดตามให้ดีและหลังจบเกมนี้ผมจะมาไลฟ์สดหลังเกมด้วยรอติดตามนะครับบอกเลยว่าสนุกอย่างมากผมว่าเมืองทองเกมเนี้ยเขาตั้งเป้าจะเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้
และกำลังใจกำลังมาอีกทั้งได้เล่นในบ้านที่ Thunderdome Stadium ด้วยหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งนะครับขณะที่ชลบุรี FC ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะเกมลุกของเขาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันในสนามแล้วกันคู่นี้สนุกสูสีสุดๆแฟนเมืองทองคิดเห็นยังไงกับเกมนี้เช่นเดียวกับแฟนชลบุรีคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับผมมันเป็นเกมที่ผมรอดูอย่างมากจริงๆอยากดูครับคือผมดูคู่นี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนมอบูอย่างที่ผมบอกนะครับได้เป็นซึมซับบรรยากาศที่ทั้ง Thunderdome Stadium บรรยากาศที่ชลบุรีสเตเดียมมันเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆมันเป็นเกมบิ๊กแมตช์เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีจริงๆแล้วก็เป็นเกมของฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมอ่ะสู้กันสนุกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันแน่นอนในสายตาของผมครับจากนั้นนะครับขยับมาปรีวิวอีกคู่บิ๊กแมตช์ของศึกฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทูแบงคอกที่เปิดทูสเตเดียมรับการมาเยือนของการท่าเรือนะครับเป็น2ทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้แต่ผลงานเกมแรกเป็นทางฝั่งแบงคอกที่ทำได้ดีกว่านะครับด้วยการบุกแปลชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ขณะที่การท่าเรือนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอ่งดูสิตเฉลิมแสนนะเกมแรกที่แพสสเตเดียมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสมอเทโรไปแบบสนุก3ประตูต่อ3คู่นี้บอกเลยว่าสูสีกันอีก1คู่นะครับไปพูดถึงทางฝั่งทูแบงคอกกันก่อนเกมแรกรูปทรงการเล่นอาจจะไม่ค่อยพอใจแฟนบอลแบงคอกเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่ได้เล่นเกมลุกจ๋าเล่นรอจังหวะแล้วก็ทำได้นะครับแต่ผมมองว่าสไตล์ของแบงคอกในยุคโค้ชแบนจะไม่ได้บุกเหมือนมาโน่โพกิ้งเพราะโค้ชแบนต้องการผลการแข่งขันในทุกๆเกมเพื่อจะพาแบงคอกลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกให้ได้เพราะฉะนั้นต้องเล่นรัดกุมไว้ก่อนมีโอกาสแล้วค่อยทำนะครับแล้วผมมองว่าแบงคอกออกสตาร์ทดีมันจะทำให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นตัวผู้เล่นเนี่ยฝากความหวังไว้ได้หลายคนเลยทั้งเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเท้าซ้ายของเฮเบอร์ตี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังคงโหดเหมือนเดิมและเขาลุ้นดาวซันโบไทยลีกอีกหนึ่งสมัยแน่นอนนะครับได้เวลาง้างเท้าซ้ายทีไรเนี่ยโอ้โหคู่ต่อสู้มีเสียวนะครับสำหรับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเล่นดีในยุคของโค้ชแบนมากๆผมว่าโค้ชแบนเขาใช้เฮเบอร์ตี้เป็นอ่ะเพราะเขาก็ร่วมงานกับเฮเบอร์ตี้มานานนะครับขณะที่วันเดอร์หลุยอาจจะยังต้องปรับแต่ผมมองว่าไม่เป็นปัญหาหรอกเดี๋ยวก็ปรับได้กับสไตล์ของโค้ชแบนนะครับขณะที่กองกลางในเกมนี้ผมเชื่อว่าทิติพันธ์พ่วงจันทร์จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วแล้วก็จะมีปกเกล้าอนันต์รวมถึงวิสรุตอิ่มอุระที่เล่นได้ดีในเกมแรกนะครับขณะที่แนวรับเอเวอร์ตันมานูเอลทอมทิสตองโดพิรพัฒน์ประตูก็ไมเคิลฟาวเคสกาตัวแบงคอกนี่ดีมากนะครับปึกทุกตำแหน่งจริงๆแต่อยู่ที่ว่าโค้ชแบนเนี่ยจะใส่แรงกระตุ้นให้นักเตะเหล่านี้ไปถึงเป้าหมายในการเป็นแชมป์ไทยลีกได้หรือไม่อันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับแต่ผมมองว่าแบงคอกในยุคโค้ชแบนจะน่ากลัวกว่าในยุคของมาโน่โพกิ้งจะไม่เสียประตูง่ายๆและจะยิงประตูคู่แข่งได้นะครับเพราะฉะนั้นให้จับตาดูให้ดีถ้าเกิดนักเตะของแบงคอกเข้าใจในเทคนิคของโค้ชแบนแบบเต็มที่แล้วจะไปได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับทูแบงคอกขณะที่การท่าเรือกันหน่อยต้องบอกว่าเป็นทีมที่แฟนบอลให้ความสนใจในเกมแรกเยอะมากๆนะครับในการคุมทีมของโค้ชโอ่งไลน์อัพที่จัดออกมาเนี่ยหลัง3แต่พอไปดูในรายละเอียดเกมจริงๆเนี่ยโค้ชโอ่งเขาไม่ได้ให้นักเตะยืนหลัง3อย่างเดียวนะครับเขามีการสลับโรเตชันหลัง4อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจริงๆของการท่าเรือในเกมเนี่ยระบบเขามีหลายระบบอย่างมากทำให้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่จุดเสียก็คือนักเตะของการท่าเรือบางคนยังไม่ได้เข้าใจระบบการเล่นของโค้ชโอ่งอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนครับต้องใช้เวลาปรับตัวอีกพักนึงเลยเพราะโค้ชโอ่งเพิ่งมาคุมทีมการท่าเรือนะครับต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าก็จะยังคงยึด11ผู้เล่นตัวจริงชุดเดิมแหละจากเกมที่เจอกับเทโรแนวรับนะครับก็จะมีโรเชล่าที่จะยืนเป็นกำลังหลักประสานงานกับเอเลสดอลเลาะวอลลูดนามเวทวิงแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์ที่ในยุคโค้ชโอ่งเล่นดีมากส่วนวิงแบ็กซ้ายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบดินผาลาเหมือนเดิมแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยทางบดินกับโรเลอร์เนี่ยได้ขึ้นไปเป็นปีกเต็มที่ส่วนวอลลูดนามเวทเขาจะโยกมาทางฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะแบบไม่ได้ต้องฟิกว่าหลัง3อย่างเดียวนะครับเขาก็จะขยับไปหลายๆแบบนะขณะที่กองกลางผมว่าทางฝั่งโกซุนกีเนี่ยยืนแน่นอนแล้ว1คนนะครับแต่อีก1คนน่าจะไม่ใช่ธนบุญเกษารัตน์ละเพราะว่าธนบุญกับโกซุนกีเล่นคล้ายๆกันอาจจะเป็นชาลิวชะปุยหรือการนารินถาวรศักดิ์ที่ลงมานะครับขณะที่
ในส่วนของแนวรุกก็น่าสนใจนะครับเซอร์จิโอโซเลสกับเนลสันโบนิญา2คู่นี้ถ้าคลิกเมื่อไหร่แนวรุกของการท่าเรือก็อันตรายนะครับคือการท่าเรือดูจากเกมแรกยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับโดยเฉพาะเรื่องของระบบการเล่นที่ต้องทำให้นักเตะเข้าใจมากกว่านี้ให้เล่นแล้วไหลลื่นมากกว่านี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเกมรุกยังยิงได้แต่ปัญหาใหญ่ของโค้ชโอ่งในการมาทำทีมการท่าเรือคือการต้องแก้ไขในเรื่องของเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองนะว่าแบงคอกดูดีกว่าการท่าเรือตรงที่โค้ชแบนได้อยู่กับแบงคอกมาพักนึงแล้วนักเตะเข้าใจในระบบวิธีการของโค้ชแบนเต็มที่ขณะที่โค้ชโอ่งเพื่อมาการท่าเรือนักเตะอาจจะยังไม่เข้าใจแทคติกของโค้ชโอ่งแบบเต็มที่เท่าไหร่ยังต้องใช้เวลาและยิ่งเกมรับของการท่าเรือในเกมกับเทโรเราก็เห็นว่าเขาปล่อยพื้นที่ให้นักเตะเทโรได้มีโอกาสส่งไกลได้มีโอกาสทำเกมจากเอวันโดปาลิสต้าในวันนั้นแต่คราวนี้เนี่ยแนวรับท่าเรือต้องเจอเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับเจอวันเดอร์ลุซึ่งผมมองว่าคุณภาพแนวรุกแบงคอกดูดีกว่าเทโรอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแนวรับการท่าเรือพลาดง่ายๆอีกมีสิทธิ์โดนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้แบงคอกมีสิทธิ์ที่จะได้3แต้มจากการท่าเรือเพราะพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่เข้าใจมากกว่าโค้ชแบนอยู่กับทีมมานานกว่านะครับผมมองอย่างนั้นแต่ก็มีสิทธิ์ที่การท่าเรือจะได้1แต้มก็อยู่ที่เกมการแข่งขันก็รอติดตามแต่คู่นี้ก็เป็นอีก1คู่ที่สุดมันนะครับแฟนบอลทั้ง2ทีมคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับขณะที่คู่อื่นนะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ชอบคู่ไหนก็ดูคู่นั้นนะครับวันศุกร์ BG เจอกับราชบุรีมิตรผลนะคู่นี้ไม่ขอฟันธงนะครับเพราะว่าคลิปผมออกวันศุกร์พอดีแล้วคู่นี้แข่งวันศุกร์ขณะที่วันเสาร์กันหน่อยครับ11กันยายนขอนแก่นยูไนเต็ดเจอกับ PT ประจวบแข่ง 6:00 นที่ขอนแก่นสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง GFM 25แล้วก็ AIS Play ขอนแก่นยูไนเต็ดกับการเล่นฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกของพวกเขายังต้องใช้เวลาปรับเยอะมากๆเกมลุกอาจจะดูหวือหวาแต่ความคมไม่ค่อยมีนะครับเจอกับประจวบที่ค่อนข้างเก๋าทากิทำทีมได้โอเคและแนวลุกเนี่ยฝากความหวังไว้ได้ทั้งเฟเรล่าดอสซานโตสแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นวิลเลียนโมต้าแนวรับมีอัตนันโอลาโฮวัตผมว่าเกมเนี่ยประจวบไม่แพ้ขอนแก่นมีสุดลุ้นถึง3แต้มเลยนะครับขณะที่เชียงรายเจอกับนครราชสีมาในแข่งที่สิงห์สเตเดียมเวลา 6:00 นนะครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง5ด้วยฟรีทีวีนะครับเชียงรายจากเกมแรกดูเคี่ยวเหมือนเดิมนะครับโอ้โหระบบการเล่นยังแน่นปึกเลยนักเตะก็เข้าใจระบบแต่คู่ต่อสู้ที่เขาเจอเป็นปราการไงแต่การที่ได้1แต้มมาในเกมแรกถือว่าไม่เสียหายสำหรับเชียงรายนะครับขณะที่นครราชสีมามัดได้ FC เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรทั้งนักเตะต่างชาติที่ดึงมาใหม่ยังต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟุตบอลไทยลีกเยอะมากๆขณะที่นักเตะไทยเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขาในการจูนจังหวะต่างๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่เชียงรายจะเก็บ3แต้มได้จากโคราชนะครับโคราชต้องใช้เวลาจริงๆเป็นงานที่ไม่ง่ายของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเลยคู่ต่อไปนะครับสุพรรณบุรี FC นะครับเกมนี้เปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดสุพรรณบุรีเล่นที่สุพรรณบุรีสเตเดียมเกมแรกของพวกเขาบุกไปเสมอบุรีรัมย์แบบเซอร์ไพรส์นะครับและต้องบอกว่าเกมรับนี่โคตรเหนียวเลยสุพรรณทองสงสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วแล้วก็มีทางฝั่งของปิยชนกดาลิศโอ้เล่นกันปึกมากนะครับขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเกมแรกแพ้ให้กับทูแบงคอกมาด้วยสกอร์1-2ต้องปรับในหลายๆอย่างเลยนะซึ่งผมว่าเกมเนี้ยสุพรรณบุรีเกมรับเหนียวจริงแต่เกมรุกยังต้องใช้เวลาปรับตัวส่วนเชียงใหม่ยูไนเต็ดผมมองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถจะไปต่อได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าเสมอกันนะขณะที่บุรีรัมย์เจอกับเทโรบุรีรัมย์เกมแรกนี่ครองบอลดีกว่าทำอะไรดีกว่าสุพรรณหมดแต่ทว่ายิงไม่ได้นะครับทำให้ได้1แต้มเจอกับเทโรที่เกมแรกก็ได้1แต้มจากการท่าเรือเกมรุกดูสนุกเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะเปิดเกมลุกใส่เทโรและเทโรเนี่ยน่าจะมาเล่นแบบรัดกุมแต่ความรัดกุมของเทโรไม่เท่ากับสุพรรณนะครับแนวรับยังมีช่องให้คู่ต่อสู้เจาะเพราะฉะนั้นผมว่าเกมเนี่ยบุรีรัมย์น่าจะปลดล็อกได้ด้วยการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็นักเตะหลายๆคนกำลังกระหายที่อยากจะคว้า3แต้มและต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าบุรีรัมย์น่าจะเอาชนะเทโรได้นะสุวาทิตย์เมืองทองชลบุรีพูดไปแล้วแบงคอกท่าเรือพูดไปแล้ว
เมืองทองชลบุรีเนี่ย5:30 น.นะครับที่ Thunder Dome Stadium ทาง AIS Play ส่วนแบงคอกท่าเรือเนี่ยช่อง5นะครับเวลา6:00 น.แล้วก็ AIS Play ส่วนคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นะครับหนองบัวพิชยะเจอกับสมุทรปราการซิตี้คู่นี้น่าดูมากถ่ายทอดสดทาง GMM 25เวลา6:00 น.นะครับที่พิชยะสเตเดียมผมว่าหนองบัวเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะลีดอร์โคเฮนเจ็บพักยาวเท่ากับว่าจะเหลือแค่แฮมิลตันคนเดียวในตำแหน่งศูนย์หน้าก็ต้องใช้นักเตะไทยขนาบข้างนะครับทั้งอภิวัตเพ็งประโคนรวมไปถึงกฤษณะเกษมกุลวิไลแล้วก็มียอดจันทวงศ์นะครับก็ถือว่าเสียหายนะการขาดลีดอร์โคเฮนเพราะเกมแรกเขาเล่นดีอย่างมากก็ทำให้แฮมิลตันเนี่ยขาดคู่หูไปแต่ผมว่ารูปแบบการเล่นของหนองบัวใช้ได้เลยนะครับขณะที่สมุทรปราการโอ้โหเป็นทีมที่แฟนบอลหลายคนชื่นชมอย่างมากเกมแรกเล่นดีจริงๆนะครับแนวรุกยังคงหวังได้แต่จบสกอร์ไม่คมเท่าไหร่สำหรับเอเลียนโดแต่รูปแบบการเล่นยังเหมือนเดิมนักเตะเข้าใจในเทคนิคของอิชิอินะครับเกมนี้ก็จะมีเอเลียนโดแหละเจริญศักดิ์วงกรมีชยาวศรีนาวงศ์ที่ทำประตูได้นะครับแล้วก็กองกลางก็มีอย่างนพพลพลคำยูโตโอโนะแนวรับอาลิตแล้วก็มีสุพนันท์บุรีรัตน์ประตูก็ปฏิวัติทำไหมเกมนี้ผมคิดว่าสมุทรปราการจะบุกไปเก็บ3แต้มจากหนองบัวได้ผมว่าระบบของอิชิเกมเนี้ยจะทำให้สมุทรปราการชนะเพราะว่าหนองบัวการขาดหายไปของลีดอร์โคเอนมีปัญหาแน่และผมมองว่าด้วยสไตล์การเล่นของสมุทรปราการเนี่ยเป็นเกมลุกที่สนุกแล้วมีหลากหลายอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเอาชนะหนองบัวได้อันนี้ในมุมมองของผมนะครับอ่ะก็รีวิวเรียบร้อยสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้เพื่อนๆหรือแฟนๆใน channel ต้องซุยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรีวิวก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับและย้ำนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพื่อนๆก็ลองคิดเห็นกันมากันได้ครับนี่ก็ประมาณนี้ใน channel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันและที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe มุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ